สวัสดีครับปัญหาข้อเดิมนะครับคือจงหาจำนวนตั้งแต่1ถึง60ที่ไม่มี2หรือ3หรือ5เป็นตัวประกอบนะครับครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสามารถหาได้จากวิธีง่ายๆก็คือเอาจำนวนทั้งหมดในช่วง1ถึง60ก็คือมี60ตัวนะครับแล้วก็ลบด้วยจำนวนทั้งหมดที่มี2เป็นตัวประกอบแล้วก็ลบด้วยจำนวนทั้งหมดที่มี3แต่ไม่มี2เป็นตัวประกอบลบด้วยจำนวนทั้งหมดที่มี5แต่ไม่มี2หรือ3เป็นตัวประกอบนะครับผมครับคือเราจะมาดูกันให้ชัดเจนกว่านี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องมีเทอมพวกนี้ที่เป็นคอนดิชันว่าแต่ไม่มี2เป็นตัวประกอบแต่ไม่มี2หรือ3เป็นตัวประกอบนะครับซึ่งผมคิดว่าวิธีการที่จะอธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนก็คือการใช้แผนภูมิรูปภาพของที่ชื่อว่า Venn Diagram นะครับผมซึ่งไม่มีอะไรครับง่ายๆก็คืออย่างเช่นว่าในจำนวน1ถึง60นะครับเราคิดซะว่านะครับมันกระจายอยู่ในกล่องใบนี้แล้วกันสมมติอันนี้เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ดีกว่านะครับเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็เลข1ถึง60เนี่ยรับรองได้ว่าจะกระจายอยู่บนนี้และรับรองได้ว่าจะมีอยู่เลขจำนวนหนึ่งนะครับที่จะต้องหารด้วย2ลงตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ขีดเอาช็อคขีดกระดาษนี้แล้วกันแล้วผมก็เขียนว่าเลขที่อยู่ในนี้จะถูกหารด้วย2ลงตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเขียนเลข2ไทยอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีจำนวนบางจำนวนเหมือนกันนะครับที่มันหารด้วย3ลงตัวคือพูดง่ายคือมี3เป็นตัวประกอบนะครับซึ่งผมเขียนอย่างนี้นะครับผมครับแล้วก็จะมีบางจำนวนนะครับที่จะต้องมี5เป็นตัวประกอบนะครับผมครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นแถวๆนี้นะครับก็คืออย่างเช่นนะครับถ้า1นะครับ1เนี่ยมัน2และ3และ5เนี่ยไม่ใช่ตัวประกอบถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียน1ตรงนี้เลยนะครับ2ล่ะ2ก็คือ2ก็มี2เป็นตัวประกอบถูกป่ะครับแต่ไม่มี3และ5เป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้น2ก็อยู่ในวงกลมนี้แล้ว3นะครับ3ก็อยู่ตรงนี้ถูกมั้ยครับ4ล่ะครับ4มีแต่2เป็นตัวประกอบถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้น4ก็อยู่ตรงนี้นะครับ5ล่ะครับ5ก็อยู่ตรงนี้ถูกมั้ยครับเพราะว่า5มี5เป็นตัวประกอบเท่านั้น2แล้วก็3ไม่ใช่ตัวประกอบของ5นะครับแล้ว6ล่ะครับ6นี่มีทั้ง2และ3เป็นตัวประกอบถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในบริเวณที่ร่วมกันระหว่าง2และ3แต่ว่า6เนี่ยไม่มี5เป็นตัวประกอบถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6จะต้องอยู่นอกบริเวณของวงกลม5ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้น6อยู่ตรงนี้นะครับ6 6ถามว่า6อยู่ตรงนี้ได้มั้ยครับไม่ได้เพราะว่าบริเวณนี้มี5ด้วยถูกมั้ยครับ6ไม่มีตัวประกอบเป็น5เพราะฉะนั้น6ไม่อยู่บริเวณนี้นะครับเราบอกไปแล้ว7ล่ะครับ7ไม่ใช่ไม่มี2และ3 5ตัวประกอบเพราะฉะนั้น7อยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับดีมั้ยครับแล้ว8ล่ะครับ8ก็อยู่ในนี้นะครับ9ก็อยู่ในนี้10 10ก็คือมี5กับ2ตัวประกอบถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นอยู่บริเวณร่วมกันตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะครับ10อยู่ตรงนี้11อยู่ตรงนี้ถูกมั้ยครับ12ก็คือมี2กับ3ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้น12ก็อยู่ตรงนี้นะครับ13นะครับ13ก็อยู่ข้างนอกถูกมั้ยครับ14ก็คือ2กับ7ก็คืออย่างน้อย2หารลงตัว2เป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ย14ก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ14ไม่ได้อยู่แถวๆนี้เพราะว่าไม่มี3และ5เป็นตัวประกอบถูกไหมครับนะครับ14แล้วก็พอ15ก็มี3กับ5ถูกไหมครับ15ก็มี3กับ5เพราะฉะนั้น15อยู่ตรงนี้นะครับ16ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลขอะไรบ้างเอ่ยลองทายสิครับว่ามีเลขอะไรบ้างที่อยู่ในวงกลมโทษนะครับที่อยู่ในตรงกลางนี้เลยครับมันจะต้องมี2แล้วก็3และ5เป็นตัวประกอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลขดังกล่าวก็คือ30นั่นเองนะครับ60ใช่ไหมครับใช่นะครับก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับคือถ้าใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ครบนะครับจะเห็นได้ว่าเลขทั้งหมด1ถึง60นะครับมันก็จะอยู่ในแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็จำนวนไหนที่หารด้วย2ลงตัวก็อยู่ในวงกลมสีวงกลมของ2นี้นะครับและอันไหนที่หารด้วย3ลงตัวก็อยู่ในวงกลมนี้นะครับอันไหนที่หารด้วย5วงลงตัวก็จะอยู่ในวงกลมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่หารลงตัวทั้ง2และ3เนี่ยก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมรูปลักบี้ตรงนี้ครับนะครับอันนี้คือส่วนที่หารด้วย2และ3ลงตัวนะครับแล้วก็อาการหนักกว่านั้นก็คือหารได้ทั้ง2 3แล้วก็5ก็คือตรงกลางตรงนี้ถูกไหมครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือจงหาจำนวนใน1ถึง60ที่ไม่มี2หรือ3หรือ5เป็นตัวประกอบ
พอจะบอกได้ไหมครับว่ามันคือส่วนไหนของกระดาษแผ่นนี้ผมขออนุญาตย่อส่วนกระดาษแผ่นนี้นะครับลงมาเล็กๆ เท่านี้แล้วกันดีไหมครับโอเคนะครับนี่คือกระดาษแผ่นนี้แหละคราวนี้เรารู้ว่าวงกลมเนี้ยวงกลมแรกเนี่ยก็คือหารด้วย2ลงตัวถูกไหมครับวงกลมเนี้ยแล้วก็วงกลมนี้หารด้วย3ลงตัววงกลมนี้หารด้วย5ลงตัวนะครับเขาต้องการที่ไม่มี2หรือ3หรือ5เป็นประกอบเพราะฉะนั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาก็คือต้องการพื้นที่ส่วนนี้นั่นเองนะครับเขาต้องการเลขทั้งหมดในส่วนนี้ถูกไหมครับเขาไม่ต้องการเลขที่อยู่ในส่วนที่เป็นคล้ายๆช่อง7ตรงนี้ครับเขาไม่เอาถูกไหมครับเอาแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราคิดซะว่าตอนแรกเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งดีไหมครับผมขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับคิดซะว่าตอนแรกเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งแผ่นนี้นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องการที่ว่ากระดาษแผ่นนี้สุดท้ายแล้วอ่ะเขาต้องการตัดตรงนี้ออกไปถูกไหมครับตัดตรงนี้ให้โหว่ไปผมขออนุญาตอะไรที่ตัดไปผมขออนุญาตใช้เป็นสีแดงนะครับสีแดงคือตัดไปอย่างนี้นะครับตัดตรงนี้ให้โหว่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำจากกระดาษว่างๆมาถึงจุดเนี้ยทำยังไงบ้างโอเคไหมครับตอนแรกเลยนะครับเราก็เจาะรูก่อนเลยรูแรกก็คือรูของ2ตัวนี้ครับเราเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตอนเนี้ย เราได้ เลข1ถึง60ที่ไม่มี2เป็นตัวประกอบโอเคไหมครับอันนี้คือไม่มี2เป็นตัวประกอบนะครับครับผมคราวนี้พอได้ตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยครับสเต็ปต่อไปคืออะไรครับเราต้องทำให้เจาะวงกลม3ตรงนี้ถูกไหมครับต้องเจาะ3ตรงนี้นะครับผมทำยังไงถึงจะเจาะ3ตรงนี้ได้เราก็ต้องเจาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สีน้ำเงินตรงนี้เขียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องเจาะพื้นที่ส่วนที่เป็นตรงนี้ถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าจะมีบางส่วนนะครับที่เราตัดไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดอีกไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดเฉพาะส่วนนี้ถูกไหมครับส่วนที่เป็นคล้ายๆรูปพระจันทร์นะครับถ้าเรายกออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นส่วนอย่างนี้ถูกไหมครับแปลว่าอะไรครับส่วนนี้ก็คือส่วนนี้นั่นเองนะครับมันแปลว่ามันเป็นจำนวนที่3หารลงตัวนะครับก็คือมี3เป็นตัวประกอบตัวประกอบนะครับแต่ไม่มี2เป็นตัวประกอบใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันคือส่วนนี้เพราะฉะนั้นมันมี3เป็นตัวประกอบแต่ไม่มี2เป็นตัวประกอบนะครับเพราะ2มันถูกตัดไปแล้วตั้งแต่อันแรกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอหมดจาก process ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่าอะไรครับเราก็ได้2รูถูกไหมครับกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมได้ละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีทั้ง2และ3เป็นตัวประกอบนะครับผมสเต็ปต่อไปก็เราก็ต้องการที่จะตัดส่วนนี้ออกไปถูกไหมครับส่วนนี้นะครับใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราจะเห็นว่าเราได้ตัดส่วนนี้ไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดส่วนที่เป็นคล้ายๆรูปอะไรเนี่ยผมไม่รู้ลูกอะไรนะครับรูปอย่างนี้ครับซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่ามี5นะครับเป็นตัวประกอบแต่ไม่มี2และ3เป็นตัวประกอบนะครับผมเห็นไหมครับมันก็คือส่วนนี้นั่นเองถูกไหมครับซึ่งส่วนนี้แปลว่ามันมี5เป็นตัวประกอบอย่างเดียวนะครับไม่มี2หรือ3เป็นประกอบนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเจาะรูนี้ปุ๊บมันจึงจะได้เป็นรูปสุดท้ายรูปนี้ถูกไหมครับซึ่งลองดูนะครับว่าพื้นที่ส่วนที่เราตัดไปแต่ละทีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าจำนวนทั้งหมดในช่วง1ถึง60ก็คืออะไรครับก็คือนี่นั่นเองเห็นไหมครับคือกระดาษเต็มแผ่นนะครับซึ่งเทียบได้กับอันนี้นะครับจำนวนทั้งหมดในช่วง1ถึง60ลบด้วยจำนวนทั้งหมดที่มี2เป็นตัวประกอบจำนวนทั้งหมดที่เป็น2ตัวประกอบก็คือรูนี้นั่นเองเห็นไหมครับรูนี้นะครับนี่นะครับผมรูที่เป็นวงกลมนี้
คราวนี้ลบด้วยจำนวนทั้งหมดที่มี3แต่ไม่มี2เป็นประกอบเห็นไหมครับนี่คือมีแต่3และไม่มี2เป็นตัวประกอบเห็นไหมครับมันคือรูปวงกลมตรงนี้นั่นเองโทษครับรูปพระจันทร์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับแต่ไม่มี2เป็นตัวประกอบนี่แหละมันคือส่วนนี้ครับนี่ครับไม่มี2เป็นตัวประกอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเจาะรูตรงนี้อย่างเดียวนะครับตรงนี้มันเจาะไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่นับมันถูกไหมครับผมครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็เจาะรูอีกรูนึงบอกว่าจำนวนทั้งหมดที่มี5แต่ไม่มี2หรือ3เป็นตัวประกอบมันก็คืออะไรครับมันก็คือตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้นั่นเองกลับมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับมันก็คือตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็หมายถึงว่าที่มี5เป็นตัวประกอบนะครับแต่ไม่มีทั้ง2แล้วก็3เป็นตัวประกอบด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพื้นที่ส่วนนี้ก็จะหมายถึงประโยคนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราทำจากเวนไดแกรมนะครับเราจะสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยว่าทำไมเวลาเราคิดเลขโจทย์พวกนี้ครับทำไมเราถึงมีตรงนี้ถูกไหมครับให้มองว่ามันเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่มันตัดไปแล้วมันก็สามารถไม่สามารถตัดได้อีกถูกไหมครับอย่างเช่นจริงๆเราตั้งใจจะตัดวงกลมอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่าส่วนที่มันเป็นหายไปตรงนี้มันตัดไปแล้วโดยอันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่เหลือให้เราตัดเราจึงตัดได้เฉพาะส่วนที่เป็นรูปพระจันทร์ตรงนี้นะครับผมซึ่งในทำนองเดียวกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนที่มันเป็นวงกลมที่เหลือตรงนี้ครับมันถูกตัดไปแล้วนะครับผมมันถูกตัดไปตั้งแต่2อันแรกแล้วถูกไหมครับมันคือตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือให้เราตัดได้ก็มีแค่พื้นที่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมีการมีพวกคอนดิชันตรงนี้นะครับมีข้อแม้นะครับว่าแต่ไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรเพราะว่ามันตัดไปแล้วนะครับผมซึ่งนี่คือการอธิบายโจทย์ข้อนี้ด้วยเวนไดแกรมนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเข้าใจว่าการใช้เวนไดแกรมในการทำโจทย์ข้อนี้ครับทำให้คนที่ทำเนี่ยมีความสามารถในการvisualize พวก data พวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้คิดอะไรได้ค่อนข้างรอบคอบครับมีโอกาสผิดน้อยลงนะครับผมหวังว่าการใช้เวนไดแกรมนี้จะช่วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ในวิดีโอถัดไปผมจะทำโจทย์ข้อนี้อีกแนวนึงนะครับโดยใช้วิธีเหมือนกับกึ่งพูดได้ว่าเป็นกึ่ง deduction แล้วก็มี induction ผสมด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ